ตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6 โมงเป็นต้นไปจนถึง7 โมงภาคเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายที่นำรายการนี้ออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเป็นประจำแล้วบางคนก็ฟังทุกรายการโดยได้ฟังรายการธรรมะภาคเจ้าวันนี้มาฝากกันกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในวันที่26เดือนธันวาคม2564คงเหลือเวลาแถม4-5 วันก็จะสิ้นสุด2564แล้วต่อไปคงจะเข้าสู่ปี2565แถมบักกี้วันต่างหน้านี้หลายคนที่ตั้งจิตตั้งใจทำความดีมาตลอดและหลายคนที่ตั้งใจจะไปพบปะกับปี2565ที่จะมาถึงตั้งหน้านี้วันนี้ได้มาพบปะญาติโยมศรัทธาจะได้มาอุจานะธรรมะปกิณกธรรมในยามภาคเจ้าตั้งแต่6 โมงนี้ไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันที่คืออู้ครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังเป็นประจำว่าชีวิตนั้นที่ได้มานี้เป็นชีวิตที่มีก้ามหาศาลของทุกชีวิตในโลกนี้เมื่อใดลมหายใจเฮาหมดแล้วเฮาก็หมดโอกาสที่จะทำความดีเฮาหมดโอกาสที่จะทำความชั่วเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเก้าหรือสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์กับตัวเก้าตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ดำเนินชีวิตมาโดยตลอดนั้นจะยอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ดำเนินชีวิตมามีทั้งดีและชั่วบางคนก็ทำดีมาตลอดความชั่วนั้นแทบจะหามาได้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งหลายคนติดใจชีวิตมาวันนี้ประเมินได้เลยว่า1 ปีที่ผ่านไปบทบาทชีวิตที่ได้แสดงมาตลอดที่เป็นจริงไม่ใช่ละครที่เพิ่นเล่นกันในทางสถานีวิทยุบ่ใช่ชีวิตของศรัทธาแต่ละคนนั้นเป็นละครชีวิตที่เป็นจริงบนโลกแห่งความทุกข์และความสุขที่ปะปนกันไปในชีวิตของศรัทธาศรัทธาคงได้ปะแล้วบางคงนะบางเตี้ยวบางคนอาจจะพิจารณามาโดยตลอดแล้วว่าได้ทำความดีมาขอรู้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความดีใดที่ศรัทธาทำแล้วความดีที่ศรัทธาประทับใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตหรือหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ตามหรือปีนี้ก็ได้ที่กำลังใกล้จะผ่านไปเหลือเมื่อกี้วันนี้ความดีใดที่ศรัทธาประทับใจได้จำได้ดีขอความดีนั้นจงปรากฏขึ้นในห้องหัวใจของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังและขอความดีนั้นเป็นอนุสติฝันนึกถึงสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเองวันนี้จิตใจของผู้คนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลและรักษาพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุดจนถึงบ่มีที่ติได้
เท่านั้นแหละที่จะว่าต้องลงมาเกิดในโลกนี้ว่าต้องไปเกิดที่ใดที่หนึ่งดังศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอธิษฐานไว้ตลอดหลายคนหลายท่านเวลาทำบุญแล้วเลยอธิษฐานยอดแห่งบารมีในชีวิตนั่นคือนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังขอนิพพานนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังขอนิพพานเป็นเหตุปัจจัยแห่งพระนิพพานเพราะว่าจะทําบุญใส่บาตรจะทําบุญอย่างใดก็ตามเพื่อที่จะต้องการตั้งมัตตสงสารอันยองไกลการด้านนี้ทุกคนมาสร้างบารมีกับตัวเก่าในจุดมุ่งหมายเพื่อจะต้องการพ้นทุกข์จะต้องการเวียนว่ายตายเกิดในโลกลาโลกาใน31ภพภูมินี้แต่ละภพแต่ละภูมินั้นต่างกันไปบันเตื่อสัทธาจะไปลงอยู่ภพภูมิที่ม่วนทุกสบายในสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ในที่สุดจะยมสัทธาก็ต้องงดบุญจากการเป็นเทพเทวดามีบุพเพที่จะต้องเคลื่อนจากภพภูมินั้นมาสู่โลกมนุษย์แถมเนี่ยจะต้องมาเป็นมนุษย์ก็บันแน่บางครั้งถ้าจิตเอาตกต่ำลงไปเราเองก็จะต้องนะเคลื่อนพบจากการเป็นมนุษย์ลงไปสู่ในอบายในที่ตามแถมในโอกาสนี้ญาติโยมสัทธาได้เกิดมาในโลกแล้วได้สร้างบารมีอย่างดีแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีโอกาสอย่างเต็มที่แล้วที่จะน้อมระลึกนึกถึงความดีของตัวเก่าแม้ชาตินี้เราจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาโดยตลอดแต่เราก็ยังบ่มีโอกาสเข้าสู่แดนนิพพานเตื้อบ่เป็นหยังศรัทธาไปย้ำพักผ่อนบนสวรรค์ชั้นฟ้าไปก่อนเมื่อเรานึกถึงความดีชาติต่อไปศรัทธาก็จะมีโอกาสได้ลงมาสร้างบารมีต่อไปแถมความยาวไกลของวัฏฏสงสารนี้ยากแก่การที่จะประมาณได้ว่ามีเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นนั้นโซหามบ่ปะเบื้องปลายก็โซหามบ่ได้นอกจากปัจจุบันเต้าอันที่ศรัทธาสาธุชนฮู้ว่าขณะนี้กำลังฟังธรรมะอยู่ฟังธรรมะแล้วเดี๋ยวจะต้องไปแยกเวทแยกการบางคนก็ฟังธรรมะไปโดยกินเข้าไปโดยต้องการไปงานเจ้าอันนี้คือปัจจุบันอาการที่ศรัทธาสาธุชนต่างหลายได้รู้ในขณะปัจจุบันนี้แต่เมื่อลารับโลกไปแล้วไผ่ป้องจะไปรู้ว่าจะไปที่ไหนต่างใดแต่ในพระพุทธศาสนานั้นบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อคนเฮาละโลกนี้ไปแล้วต้องเวียนเกิดเวียนตายไปไปมามาอยู่แบบนี้บ่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้เป็นแบบนี้ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ภพไหนภูมิไหนก็สุดแท้แต่บุญกุศลบารมีที่ได้สร้างไว้นักน้อยจะบ่เท่ากันอย่างเดียวที่ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคือมันนึกถึงความดีสิ่งที่ดีงามนึกถึงบุญที่ตัวเก่าได้ทําไว้อันนั้นแหละเป็นประโยชน์ชนะเป็นแค่เป็นแสงที่จะส่องนําต่างไปต่างหน้าบ่ฮือไปพบปะกับอุปสรรคต่างๆแม้พบปะอุปสรรคต่างๆญาติโยมศรัทธาก็จะหลีกเล่นไปได้ไปสู่จุดใหม่ไปทางที่ถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในวันนี้หลายคนที่ใช้ชีวิตมาบางทีอาจจะท้ออาจจะหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตเพราะเจออุปสรรคต่างๆนานามาโดยตลอดปี62564หรือบางคนอาจจะสมหวังนะมาโดยตลอดโดยบ่มีอุปสรรคก็เป็นที่น่าอนุโมทนา
บางคนอาจจะเจออุปสรรคในชีวิตนี้หลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งปี2564ที่กำลังจะผ่านไปเมื่อกี้วันนี้ก็ยังได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่าได้ท้อศรัทธาศรัทธาสาธุชนนั้นได้มาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่โชคดีอย่างยิ่งแต่เราได้รับความลำบากได้รับอุปสรรคต่างๆนั้นด้วยบุพกรรมต่างๆที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติศรัทธาจะไปท้อถ้าศรัทธาท้อแล้วเราก็บ่มีโอกาสแก้ไขชีวิตแล้วหรือว่าเราได้ใช้ทดใช้นะหนี้ที่เราได้เคยสั่งสมไว้หนี้กรรมต่างๆที่ได้สั่งสมไว้หลายภพหลายชาติอย่างที่บอกไปว่าเออวัฏสงสารนี้หาเบื้องต้นว่าปะเบื้องปลายนั้นจะอยู่ที่ไหนบ่ฮู้แต่ถ้าออกจากเวียนว่ายตายเกิดในวงเวียนของการเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินี้เราก็จะได้ไปสู่ดินแดนอมตะในแดนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอยู่ในแดนที่พระอริยเจ้าไปอยู่ท่านท้าวสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นที่เราทำความดีถึงวันนี้เพื่อที่เราต้องการจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมาทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิต่างๆท่านท้าวสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความดีไปเรื่อยๆแม้เราจะได้รับความลำบากทุกข์ยากแค่ไหนแต่ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่ออดทนทำความดีไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดนะของชีวิตที่จะหมดไปอย่างกับปีที่กำลังจะหมดไปนี้ทุกคนก็บอกหูว่าปี2565นั้นจะมีอย่างเกิดขึ้นในปี2565ใครจะคาดเดามาได้อย่างปีนี้เป็นต้นก่อนปีนี้ก็คือปี63 2563พุทธศักราชนี้เนี่ยมาจนถึง2564ตอนหน้านั้นเราก็มาคิดว่า2564อันยังจะเกิดขึ้นใครก็ทราบได้บ่ฮู้ได้นะมีเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลานักพ้องน้อยพ้องสำหรับแต่ละชีวิตบ่เหมือนการต่างกันไปท่านดาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างกันไปบ่เหมือนกันบางคนเกิดจากโลกนี้ไปแล้วนะจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วบ่ได้อยู่ในโลกนี้เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการละโลกนี้ไปแล้วก็หมดโอกาสที่จะทำความดีหมดโอกาสที่จะทำความดีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการทำความดีนั้นจะต้องใช้วิริยะความเพียรขันติคือความอดทนเป็นอย่างยิ่งต้องใช้วิริยะคือความเพียรพยายามและความอดทนนี่ขันติต้องมีอย่างยิ่งถ้าบ่มีขันติบารมีแล้วยากแก่การจะผ่านวิถีชีวิตอันยุ่งยากซับโสนนี้ไปได้คนจะต้องใช้ขันติบารมีต้องไหวสร้างบารมีไปสถาก็ค่อยทำไปเตือนน้อยเตือนน้อยน้ำในตุ่มในโอ่งในภาชนะถ้าเราพยายามตักน้ำมาใส่เรื่อยๆในที่สุดมันก็เต็มได้เหมือนกันเต็มได้แต่ถ้าเราบอกพยายามมาตักใส่ในขณะเดียวกันภาชนะนั้นน้ำคุก็ตามหรือเป็นองค์เป็นหม้อ
แถมบ่ปอหัวแถมเขาบ่ได้อุดบ่ได้รั่วเขาบ่ได้อุดบ่ได้ปะนี่ถ้าหัวเข้าไปแล้วน้ำที่มีอยู่แล้วในภาชนะที่ยังบ่เต็มเตื้อนั้นก็ล่อยหล่อลงไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยเหมือนกันไปหัวไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยเพราะฉะนั้นต่างกันแบบนั้นศรัทธาเพราะฉะนั้นพยายามสร้างบารมีไปเรื่อยๆทำความดีไปเถอะความดีนั้นบ่สูญหายไปไหนความดีนั้นจะเป็นเงาติดตามตัวศรัทธาสาธุชนไปตลอดระยะเวลาแต่เมื่อน้ำในตุ่มในภาชนะในโอ่งในหม้อถ้าเอาตักใส่เตื้อน้อยก็ตามบันนักก็น้อยก็ค่อยใส่ไปเตื้อน้อยเตื้อน้อยในที่สุดก็เต็มได้เหมือนกันในที่สุดก็เต็มได้เหมือนกันถ้าเต็มหมดแล้วนั่นแหละคือภาระหน้าที่การต้องเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็จะได้สิ้นสุดหรือหมดลงไปเมื่อใดน้ำในองค์ในหม้อมาเต็มเตื้อต้องก็พยายามไปเรื่อยๆเหมือนกับการทำความดีนี่แหละเราทำความดีไปเรื่อยๆกู้ปีกู้วันกู้เดือนกู้วันกู้เดือนกู้ปีทำไปอย่างว่าทอดละยังบรรลุละทำไปเรื่อยๆความดีนักความดีน้อยก็ทำไปแต่เมื่อทำความดีตลอดด้วยสติด้วยปัญญาบางทีทำความดีนั้นบางคนอาจจะถูกพ้องสำหรับความคิดความอ่านของผู้เก่าบางครั้งอาจจะแบบถูกพ้องที่ละเอียดอ่อนที่เต็มที่แต่เกิดขึ้นที่ว่าความดีอยู่มันนักก็น้อยที่จะติดตามเข้าไปแต่พยายามทำความดีขึ้นนักหรือความชั่วก็เป็นกรรมให้ชีวิตจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความดีนั้นขึ้นชื่อว่าดีแล้วดีที่ดีที่สุดอย่างเคยอูความดีที่สุดนั่นคือดีใดก็ตามดีใดก็ตามดีนั้นถ้าว่าเดือดร้อนตกเก่าแล้วผู้อื่นอันนั้นจือว่าดีแต่บางครั้งเวลาทำความดีเวลาทำความดีแล้วทำให้คนบ่ดีเดือดร้อนก็มีเหมือนกันเป็นปกติธรรมดาจะยมสันธานในโลกนี้นะเป็นปกติธรรมดาสังคมในโลกนี้ปะปนกันไปในโลกชีวิตของมนุษย์ที่ได้สั่งสมมาที่ต่างกันอาจจะประเมินการเชี่ยงสันธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอสันธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วที่เจอพระรัตนตรัยเจอพระพุทธศาสนาก็นับว่าศรัทธาเป็นผู้ที่โชคดีมหาศาลอยู่แล้วขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการทุกรายการมาโดยตลอดได้คงจะก้อนไกลเอาหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่ารายการธรรมะต่างๆแฝงไปด้วยข้อธรรมแฝงไปด้วยนะปฏิเตือนใจในชีวิตประจำวันหลายคนที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดก็คิดว่ารายการธรรมะที่ญาติโยมศรัทธาฟังแต่ละรายการนั้นคงจะเป็นประโยชน์คือญาติโยมศรัทธาบ้างนักก็น้อยที่จะได้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเก่าแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปพอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะว่าจะขึ้นสถานีไหนสถานีใดก็ตามศรัทธาขอให้นำเอาปฏิธรรมต่างๆที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอุจจาร
เทศเทศนาหรือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเมื่อนั้นแหละคุณค่าของชีวิตก็จะเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อหัวใจชีวิตให้หมดลงไป360 วันแล้ว360 วันณตอนนี้ของปี2564เหลือแถม5 วันเท่าอีบางคนก็เตรียมตัวแล้วว่าเหลือบกี่วันนะจะขอทำความดีเคยทำบุญสูงตานนะแต่ขณะเดียวกันตอนนี้สถานการณ์ต่างๆบางพื้นที่อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะบางพื้นที่อาจจะมีความลำบากแต่คือสถานนึกเอาคุณความดีที่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ได้ทำไว้นั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกบางคนอาจจะจะร้องตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจจะจะร้องบ่ได้บางคนบางพื้นที่อย่างกรุงเทพของเพิ่นเขาก็เขาปฏิบัติธรรมอันนี้ขึ้นสีขาวเหมือนกันวันที่31นี่จะมีการเดินทางไปที่นะสถานปฏิบัติธรรมนะธรรมาภิวัตสถาบันนะธรรมาภิวัตที่ท่านพระอาจารย์สาธิตตีแม่เมาะลำปางครับหลายคนอาจจะพากันไปด้วยจิตศรัทธาในการสร้างคุณงามความดีในการฟังวิทยุมันโดยตลอดจากนั้นก็จะได้ไปสวดมนต์คำภีร์ที่นะอุทยานสุนทรมุนีที่ท่านพระอาจารย์สมชาติผู้สร้างดูแลอุทยานที่จังหวัดลำปางจะเป็นโอกาสของศรัทธาแห่งเส้นแห่งโอกาสหนึ่งแห่งต่างหนึ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นโอกาสของศรัทธาหลายที่มันเตียนจะอยู่ไกลอาจจะมาบ่ได้ก็อย่างจังหวัดน่านที่ไกลจังหวัดน่านอยู่ไกลพวกนั้นอย่างอำเภอปัวก็ดีโอ้ไกลแต่ก่อนเคยไปเหมือนกันที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอำเภอปัวนี่อยู่ไกลอาจจะมาบ่ได้ก็คือไปสวดมนต์ทำปีที่บ้านตัวเก่านี่แหละบางทีที่วัดเพิ่นอาจจะบอกเปิดถ้าเปิดจัดกิจกรรมก็ปากันไปไปสวดมนต์ดีกว่าไปสนุกสนานเฮฮาญาติโยมศรัทธาแต่ละปีนี่ที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการสวดมนต์ข้ามปีแต่ก่อนมันจะมีแต่สวดมนต์ข้ามปีนะดูเหมือนที่จําได้นี่นะที่จากันใหญ่นี่ที่วัดม่วนฤาษีนะคนมากันเป็นปานปานนะโดยมีท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมนะเป็นผู้ที่เริ่มขึ้นมาก็ได้หันศรัทธาป้ากันมาท่ามกลางความหนาวเย็นที่วัดม่วนฤาษีหลายปีที่ผ่านมาจะทำกันมาโดยตลอดนะสวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามพ.ศ.อีนะโอ้หันแล้วก็ชื่นอกบานใจดีกว่าที่จะไปนะสนุกสนานเฮฮาคือเวลาได้หมดไปก่อนที่จะสิ้นปีก่อนจะหมดจากปีไปแต่นี่เป็นการนะจัดเตรียมการสร้างความดีในการจะหมดพ.ศ.ต้อนรับพ.ศ.ใหม่ที่จะเข้ามาสำหรับปีนี้ก็เหมือนกันท่านเจ้าก็จะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางปุ้นมาที่สถาบันธรรมภิวัตไปฟังเทศจากท่านพระอาจารย์นะสาธิตที่สถาบันธรรมภิวัตร่วมทำบุญกันที่หันจากนั้นก็คงจะปิกมาที่อุทยานสวนธรมุนีท
ที่จังหวัดลำปางตัวเมืองจังหวัดลำปางท่านทานสาธุชนท่านผู้ฟังก็ไปร่วมสวดมนต์สวดพรไปกันถ้าโยมศรัทธาการไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่งนะเป็นการเจริญสมาธิจะโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการไหว้พระสวดมนต์ในขณะที่เราสวดมนต์นั้นแม้1 นาทีก็ตามถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่กับกรรมสวดมนต์นั้นนะอันนั้นเป็นอุปจารสมาธินะเริ่มจากขั้นคณิกาสมาธิศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังให้โยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการลองคิดเอาเถอะเวลาสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งจิตตั้งใจนะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาญาติโยมศรัทธาอาจจะกำหนดเอาจิตมากำหนดตีเสียงสวดมนต์ก็ได้กำหนดจิตนะกำหนดจิตมาอยู่ที่ตัวหนังสือที่เราเคยหันแต่ละตัวเนี่ยสวดมนต์ไปนั่นแหละคือการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์นะได้สมาธิไปในตัวญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเป็นบุญมหาศาลที่ศรัทธามีโอกาสสวดมนต์ข้ามปีนะแม้จะดึกดื่นแล้วก็ตามแต่เพื่อต้อนรับปี2565แบบนี้แต่วันเดือนปีนั้นก็ผ่านไปเรื่อยๆดวงตะวันก็ดีเดือนก็ดีก็หมุนรอบตัวเก้าและหมุนรอบโลกอย่างเดือนเป็นต้นจนเดือนถึงโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แทนแบบนี้มาตลอดเวลาเห็นแบบนี้มายาวนานก็สามารถจะกำหนดปีเดือนวันได้ว่าเมื่อเท่าไหร่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแต่ว่าอย่างแต่ละปีที่กำหนดกฎเกณฑ์การส่ง365 วันนะนี่1 ปีที่กำหนดนี่ก็เพราะว่าโลกนี้ไปหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้1 เที่ยวหรือ1 รอบแบบนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็ดีทุกคนก็ดีในโลกล่าโลกาที่บอกต่อๆกันมานี่จะได้รอบหนึ่งแล้วเหลือ5 วันโลกได้หมุนรอบดวงอาทิตย์ได้1 รอบก็จะสิ้นสุดแล้วจะเข้าสู่รอบใหม่นะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเข้าสู่มหานิพพานแล้วได้2564 ปีที่จะมาถึงที่5 วันต่างหน้านี้ศาสนาพุทธนี่หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วออกเดินเทศนาสั่งสอนวินยสัตว์สาธุชนต่างๆในสมัยนั้นจู่จนรอดถึงปัจจุบันนี้ได้2565 ปีแล้วก็บอกว่าจะได้มาปาแถมมาใดถ้าจากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าศรัทธาทำความดีฟังธรรมะรักษาศีลนะฮือตามรักษาศีลภาวนาก็เป็นความหวังที่จะได้มาปะพระพุทธศาสนาแถมถ้าเรายังมาเข้าสู่นิพพานเตื้อแต่ถ้าเรามาได้ฮือตามรักษาศีลภาวนาเรามาได้พบปะพระพุทธศาสนาจันนาเราก็บอกเดี๋ยวว่าจะได้มาปะเส้นทางนี้ก่อนพระพุทธศาสนานี้แม้ศาสนาพุทธจะครบ5,000 ปีแล้วธรรมชาติที่เป็นธรรมธรรมชาติที่เป็นธรรมะก็จะดำเนินไปแบบนี้แต่บ่มีภัยที่จะค้นปะแล้วเส้นทางข้ามวัฏสงสารแนวทางการพ้นทุกข์สถานแต่ณถึงวันนี้เพราะว่าแผนที่เพราะว่าเครื่องหมายนะในการที่จะเดินทางคือพ้นจากวัฏสงสารพ้นจากทุกข์มีคือพร้อมอย่างจะสิ้นปีเป็นต้นทุกคนก็เตรียมตัวที่จะสวดมนต์ข้ามปีเพื่อจะข้ามปีนี้ไปสู่ปีต่อไปนี่ก็เป็นแนวทางวิธีการ
ที่จะดำเนินไปนะดำเนินไปคือการเป็นการพ้นทุกข์เตือนน้อยแต่น้อยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเส้นทางการเดินทางนี้ถ้าเราลงมือถูกแล้วเดินก้าวแรกของชีวิตเนี่ยก้าวถูกแล้วก้าวต่อไปก็ถูกไปเรื่อยๆนะถ้าก้าวแรกถูกถ้าก้าวแรกบ่ถูกก้าวต่อไปจะลงตามไปบ่มีโอกาสปะเส้นทางนี้ได้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ฮือการทักษะศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาของญาติโยมศรัทธาบางคนได้สร้างมาโดยดีแล้วนะประพฤติรักษาในการดำเนินของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไปตลอดรอดฝั่งในชีวิตนี้และก็เตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงปี2565ที่จะมานี้ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายปากันนะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเป็นการสั่งสมบารมีที่บ่ต้องลงทุนในสักอย่างเอาใจเข้ามาจานี่ตับใจนี่เลยใจว่าจาใจนี่เนี่ยเป็นอุปกรณ์อันดีงามอย่างยิ่งที่จะสิ้นปีนี้ได้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาก็ต้องอาศัยกายวาจานี่แล้วใจนี่เป็นที่จดจ่อนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังใกล้เวลาใกล้จะถึงแล้วเหลือ5 วันเท่านั้นจะโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอศรัทธาทั้งหลายเพราะว่าน้อยวันใหญ่เพราะว่ายิงแหละใจปาการเนื่องปาการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปเพราะว่าเมื่อเจ้าเมื่อค่ำแต่สิ้นปีนี้เมื่อค่ำมาดึกดื่น11 โมงไปนี่วันที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมเจอสวดมนต์แล้วรอต้อนรับปีต่อไปขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะมีบุญมีวาสนาได้ไปพบปะกับปี2565ที่จะมาถึงต่างหน้านี้จะได้ผิดหวังขอให้โชคดีใน2565ที่จะมาถึงขอชีวิตญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขเกิดขึ้นมีความสมหวังเพื่อเกิดขึ้นในชีวิตปี2565ที่จะมาถึงนี้ศรัทธาตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าต้องการอันใดอันนั้นถ้าถูกต้องแล้วตามศีลตามธรรมสิ่งใดที่ศรัทธาปรารถนาไว้ก็ให้จงได้จงสำเร็จในปณิธานในความมุ่งมั่นในความต้องการของญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในปี2565ที่จะมาถึงนี้ขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายปราศจากกังวลอันตรายโลคาพยาธิจะได้เกิดขึ้นจะได้มีแต่สุขภาพพรรณนัยแข็งแรงมีความสุขกายและสุขใจเกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกทิพาราตรีตั้งแต่ปีใหม่หน้านี้ที่จะมาถึงนี้เป็นต้นไปอุปสรรคใดๆที่เคยมีก็คือจางหายไปจะได้เกิดอุปสรรคใหม่ที่เกิดขึ้นต่างหน้านั้นจะได้มีบุญกุศลที่ศรัทธาสาธุชนสั่งสมมาหลายภพหลายชาติมาจุจอดปัจจุบันในชาตินี้จงเป็นพระบัพปัจจัยนำปาศรัทธาพบปะกับความสำเร็จในชีวิตได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละแบบนั้นคือปรากฏแก่ศรัทธาในปี2565ที่จะมาถึงสำหรับวันนี้ในการอุจารภาษาธรรมเราจะได้เปิดสายคือศรัทธาได้โทรกันเข้ามาอุจากันในช่วงนี้ต่อไปศรัทธาก็ตั้งจิตตั้งใจทำความดีกันต่อไปทำได้ที่มีลมหายใจอยู่นั้นเวลานั้นมีคือศรัทธาอยู่ตอนนี้ก็จะเปิดสายคือศรัทธาโทรเข้ามาอุจาเป็นรายการธรรมะจากยอดภาคเจ้า
ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะโทรมาแล้วปลายสายอาจจะไม่ได้รับเรื่องตอนนี้ก็จะเปิดสายแล้วเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง0892624999น้อมเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโอมาอูจาสนทนาธรรมในภาคเจ้านี้นะเอาสายไหนจะเข้ามาก่อนเข้ามาเนอะเข้ามาอูจากันสายจะเป็นสายแรกลองทำลองพอก่อนเอาเจริญปอนจ้าเจ้าเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะแม่นางคำอ้ายกะคุณรักษานะแม่เนอะอยู่ดีหนาวอยู่เนอะตอนเช้านี้หนาวอยู่แม่เอ๋ยอยู่ดีมีสุขบุญรักษาอ่อนกันนี่ก็อ่อนไปหน่อยวันก่อนหนาววันนี้อันนี้ก็หนาวอยู่วดๆมืดๆวันนี้นะอยู่ดีมีสุขบุญรักษานะแม่เนอะเอ็นเดี๋ยวจะบอกหูด้วยนะแม่เดี๋ยวจะพอกก่อนเนาะมันจะติดแม่เหรอมันติดที่อันนี้ที่อันเนี้ยเทศบาลเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญรักษาเนอะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนต้องการแค่ไหนอยากไม่รอห้องต่อนี้จ้าอ๋อไม่รอห้องต่อครับก็ปีนี้จ้าอันเพลินนี่ก็ขึ้นฝนตกครับจ้าก็ขึ้นที่พุ่นตกอ่ะอันพอดีข้าไฟแรงตั้งในเมียงแมนแล้วอันนี้ก็เป็นจ้าอ๋ออันเออตกเป็นตี้เป็นตี้อะไรได้เนี่ยจ้าเป็นตุ๊กตาอ๋อหมดแล้วไม่น่าทำต่อลีเนาะจ้าดีดีมีสุขจ้ากำลังใส่กันจ้าสุขสันต์เนาะใส่ต่อไปจะเริ่มป้อนจะเริ่มป้อนไปฝากเจ้านะจ้าเอออยู่ดีมีสุขเนอะแม่จันเนอะเจ้าเสียงอย่างกับคนเป็นวัดอะเป็นวัดกะอ๋อไม่ได้เป็นวัดเลยลงอยู่ลงอยู่อากาศมันหนาวไหมอากาศใส่ผ้าหนาหนาเนอะบนดอยเนาะบนดอยเนาะขอบคุณอันนี้ขอบคุณอันนี้เนอะเจ้าก็เต็มดีเจ้าเอ๋ค่ะเจ้าดูแลสุขภาพตัวเนอะเนี่ยตุ้มผ้าหนาหนานะอยู่ดีมีสุขบุญให้สารเนอะอ๋อเจริญปอนเจ้าข้าไอ้สาพระนางอาจารย์แม่ทุกแก้วศิลาพรสิทธิ์เหรอพระองค์หลับปุ่นเด้อเจ้าติดตามอยู่นะเจ้าติดตามตลอดเด้อทุกวันอาทิตย์นะเจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้ออากาศหนาวอากาศเย็นนะเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่เอาเจริญปอนจะไม่ใส่เจ้าว่าจ้าจะไม่ใส่ทองมาจังไว้กลางเจ้าไม่ใส่ทองครับพอเจนอีกฟังที่ไหนเจ้าเพราะว่าฝนมันอะไรมันหนักแล้วแล้วก็แต่ว่าไม่ฝนยังมีอยู่เนาะอ่อยสองสองเมตรนี่เขาแค่เออเองเนาะเออจะให้กับบุญบุญมืดเจ้านี่นะเจ้าบุญบุญมืดเจ้าสบายใจพระอาจารย์เนอะฟังอยู่บนดอยท่านอย่างหนาวเนอะเนาะเจ้าเออหนาวหนาวหนาวขนาดนั้นบนดอยแล้วข้าวไอ้สาวเจ้าอาจุเจ้าไปเจริญปอนหลุดไปแล้วเอาใครต่อไปเข้ามาใหม่ครับเจริญปอนเจ้าข้าวไอ้สาวเจ้าท่านอาจารย์เสียงนี่มึงฟังขึ้นมาไม่ตรงดีหรอเจ้าแม่ได้ห้ามพรแล้วเนอะปิติฉลาดเจ้าโอ้ยอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะอยู่มันอยู่ยาวเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าชัดเจนเจ้าตูบุญทักษะนะแม่เนอะเป็นครอบครัวเนาะเจ้ากลับไปสาเจ้า
ต่อไปจะเริ่มปอนไหวจ้าพระจันทร์โอ้จะเริ่มปอนแม่อันนี้ตีเรียนของร่องเนาะต้นเพิงต้นเพเิจง้าเจ้าเจ้าแม่มุนสอี่ามุนสมีุนแม่มุมุนนแมส่ีประโยชน์ให้ตื่นเนาะพระจันทร์เนาะวันได้ฟังแม่เสียงเหมือนกันนะเจ้าสีเป็นสบายดีแล้วไหมยังล่ไะด้เจ้าแม่หวยพรเนื้อพระจันทร์เนอไม่มครืับอที่มีโซ่พอซ้อใหม่เนี่ยขึ้นลมโพลมใสขึ้นลมโพใบใหญ่ขึ้นลมใสไปนะขใอช่ศรัคทรับธาญาติโยมทั้งหลายพระจันทร์ธรรมะมีความเฮความลมยินเป็นดีที่สุดเนอลมยินใจเนอพระจันทร์เนอครับขอบคุณนะนุอ่มาขโออบ้คุณแม่มากำลังใจเนอไหวสาเจ้าเป็นนักสายมือเมื่อเหมือนเจ้าเจ้าหรือการลูกเต่าเป็นมือเมื่อไหร่เอาเจริญพรสายต่อไปพระจ้าเจ้าพระจ้าเอ้คำปันกะเจ้าพระเจ้าบุญนักสายแม่เนออายุมันยิ่งยาวนะแม่เนอเจ้าฟังตลอดแล้วฟังตลอดเนาะแม่เนาะเจ้าดีแล้วดีแล้วแม่ฟังไปเนาะแม่เนาะเจ้ากรรมการเจ้าพอระ่เจ้าาตัวอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะใครต่อไปจะเริ่มปอนเริ่มปอนไม่ใหญ่เจ้าอาจารย์แม่เสียงแม่เต้นเลยว่าแม่หลงวะนี่นะเจ้าแม่หลงฟังประจำเลยว่าแม่พ่อฟังกระเจ้าทำอย่างรดน้องอย่างอ๋อดีนะฟังธรรมะเนาะฟังหมาเข้าแห่งกโอระ้เจ้าเอขย่้าางหองนะเจ้าสุพรมนะเจ้าเจ้าเอมอ่วนดีม่วนเนาะเจ้าสุพรมนะเจ้าเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์เจ้าแม่ให้เปิดใจให้จ่าเลิสกาธุเนอร์สาธุเนอร์บุญเจท้ัา้งสเาจ้มาหยลินดงีที่ยุบเป็นการสาธุอ่าเจ้าเจ้าแล้วต่อไปเจริญพรตามภาษาข้าพร้อมท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทครับผมโอ้อันนี้สมณเณรกาไม่สารครนัะบผมวันนี้ก็อวยพรให้ท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญในพิธีขึ้นปีใหม่2565ที่จะมาถึงนี้ข้อหายข้อหนีข้อดีขึ้นมาข้อหายข้อหนีสิ่งดีขึ้นมาขอท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่ฟังทุกครื่นทุกสถานีมีความสุขความเจริญนะครับผมขอบคุณครับสาธุเหมือนเดียวกันเน้นกันเน้นเนอร์ครับผมสาจะไปตาครับสาธุครับผมเอาใส่ต่อไปเจริญพรอ้าวหลุดไปแล้วนะเออหลุดเจริญพรเจริญพรอ๋อเจริญพรครับผมสวัสดีครับแม่ครูครับพ่อพันธุ์แม่ใจครับอ๋อครับอยู่ดีมีทรงเป็นพ่อพันธุ์เนอร์ครับพ่อพันธุ์แม่ใจเสียงแม่พูดมาพลาดเนี่ยครับแหมเข้าแหมออกสำนักข่าวดีท่านแม่ครูครับอดทนไปในพอนเนอร์ใจขันติความอดทนในพอนเนอร์มันมีบักมีกับเสียงหม่อมว่าที่ก่อนจะหลังแม่ก็ใช่ไหมครูเนาะแม่นแม่นมันรหัสกามป้อเหยอดทนเอานะป้อเนาะครับอดทนนะป้อเนอะขอบคุณหนาวก็ใช่ไหมครูครับหนาวอยู่ป้อหนาวเหมือนกันนะครับผมขอใช่ไหมครูมีความสุขความเจริญอยู่ดีมากกว่ายืนนะร้อยดาวร้อยดาวสักทีครับอ่าผู้บุญทั้งสาป้อเนื้อปันห้องปันหายในตัวเลยพอดีมูลค่าครูไม่ยอดเสียเนาะเออนั่นก็อยู่ดีมีสุขนะป้อเนื้อครับผมสวัสดีครับอ่าตุ๊กตาตุ๊กอ่าใส่ต่อไปเจริญพรนมัสการเจ้าท่านพระครูวรรณชัยเจ้าจากที่ไหนจังได้จากแม่ครูเหมืองจี้ละโพนเจ้าแม่ยังเหรอแม่ครูละวันเจ้า
โอ้แม่กุลาวันโอ้แม่กุลาวันเจริญพรเนอร์แต่วันนี้เป็นรับสารธรรมเนาะทำบอลจากแม่พระครูแล้วพิธีศพนะเจ้าตัวอยู่ดีมีสุขแม่กุลเนอร์สาธุเจ้าแม่ครูฟังตลอดกาฟังตลอดเลยตั้งแต่ตีสองมาโอ้แม่อันฟังสถานีไหนแม่ครูตาเป็นส่วนสามชุดห้าเจ้าจุดห้าเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุบุญให้สารนะแม่ปูเนอร์สาธุเจ้าอันสุดต่อไปเจริญพรครับไว้สาครับข้างอาจารย์พ่อมาแล้วพ่อบุญทำมาแล้วครับผมยังบ่าวพ่อปีจะได้พ่อปอกก็ก่อนหนาวหมดเดิมครับหนาวหมดเดิมนะพ่อหนาวเนาะบนดอยต้องเกิดหนาวหรือนี่เห็นน้อยเนาะบนดอยจะหนาวกว่านี้เนาะใส่ผ้าหลายๆจังเนอะท่านเนอะไม่ได้เป็นผ้าอู้เลยไม่ได้เดินพัดตบมันเต็มเลยครับครับทีนี้มีสุขในพ่อเนอะบุญทั้งแสนเนาะป้าคอยขาครับคือบุญทั้งแสนเนอะบุญทั้งแสนพ่อเอาใส่ต่อไปจะเล่นป้อนไปสาเจ้าพระอาจารย์อ๋อแม่ฟังอยู่กะโอ้แม่ฟังพูดติดแหละแต่ไม่ได้โทรก็ได้เจ้าเออวันนี้ก็ม่วนดีอยู่เนาะมันดีอยู่นะตอนปีใหม่นี่ก็ขอเพื่อพระอาจารย์มีร่างกายแข็งแรงเนอะอยู่สุขสบายเออเหมือนกันแต่ว่าเจ็บได้ไข้อย่างเนอะตูเหมือนกันจะอยู่กับอันญาติโยมไปฟังไปเนาะอาจารย์เนาะฟังธรรมะไปนะแม่เนาะเจ้าเจ้าบุญให้สามแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะเจ้าเหมือนกันปีใหม่2565ก็อยู่ดีมีสุขตลอดปีเนาะพระอาจารย์ตัวแม่ก็เหมือนกันเจ้าเจ้าสาธุสาธุเหมือนกันเจ้าสาธุสาธุนี่อามรทานรวยข้างอำเภอแม่ทาพุ่นเออเอาใจต่อไปเจริญปอนกรรมศาสตร์เจ้านะคะอาจารย์ที่ไหนตั้งได้ไหนคำนวณบันเดนดามจำบนเจ้าซ่อนอำเภอบางปานลำปางแก้วที่สามทับทางอยู่เนอะคำนวณเจ้าซ่อนแล้วไม่ฟังตลอดเหมือนกันเจ้าไม่ก็ฟังตลอดหลักกุฏิโจงคงข่าวโคตรเจ้าอ่ะเจ้าภาษาพิษาที่มนุษย์มนุษย์ทำงานกันไม่เนอะเจ้าขอบคุณเนอะอาจารย์เขาคำมากมาเผยแผ่เฮียหยาดโยมเจ้าเจ้าเขาพระอาจารย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนอะเจ้าตลอดปีจบปัญหาหลายหกสิบพันนี่ขออย่าได้เทียบได้เปลี่ยนอันใดเนอะขอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าแอนใส่ต่อไปจะเริ่มก่อนไว้สายเท่าไหร่ไม่ใส่ก็เจ้าอยู่กันฟังจากโทรทัศน์ก่อนจะตีโทรทัศน์ออกไปเขาโซ่เขาขนาดมีสูงแม่บุญทักษะเนี่ยจากท่านเดี๋ยวเขาถามโน้ตที่อันข้างอู้ถึงในก้อที่อยู่ต่างในก้อนั่นโทรความแล้วก็โทรมาได้ยังเจ้าเออเพิ่งยังไม่ได้โทรมาได้ไหมโทรมาได้จ้าหลายหลายที่นั่นน่าเพิ่งกับฟังอยู่ภาคเจ้านะเจ้าฟังหลายที่แต่มันโทรมาหลายเที่ยวแล้วเนาะหลายเที่ยวหลายจังหวัดเนาะจะบอกคนไทยปล่อยได้ผ่านถามไหนก็ว่าก็โทรมาแล้วแกยังไม่ได้ถามข้างเนาะมันได้โทรมาหายไปหมดแล้วหลายชุดบางทีขึ้นมันโจรกันพ่องเนี่ยมันโจรกันพ่องเนาะช่วงนี้มีฝนเดี๋ยวน่าจะไปสอบมากับพี่น้อยนึงเนาะมีฝนอะไรแต่ยังหนาวแล้วท่านนอนครับเออเรื่องหนาวมันเนื่องนะต้องมีฝนเหมือนกันเด่นถ้าฝนหายแล้วจะหนาวกว่าเก่าเนื้อนี่นะจ้าท่านทั้งแต่สุขภาพคือนะเจ้าสุขภาพเนื้ออยู่ดีมีสมบูรณ์ทั้งสายเนื้อจ้าสาธุสาธุอย่าปล่อยสาธุสาธุสาธุออกไปเอาเจริญพรกลับไปสาธุอาจารย์โอ้พ่อคุณตามมาแล้วไปท่านเน้อวันนี้ปีใหม่นะท่านเน้อดีสุขนะพ่อที่มาดูแลนะสุขภาพแข็งแรงนะพ่อเน้อโอ้ลมใสกันเลยท่านเน้อเป็นลมโอ้ลมใสศรัทธาทั้งหลาย
สาธุสาเอธุพอ่ออายุวันโนนะท่านเน้ออ่าบุญให้สาพอเน้อบุญให้สาเน้ออายุมันยาวเน้อสาธุสาธุนะพ่อนะมาใส่ต่อไปเข้ามาเลยจะเริ่มป้อนเจ้าสาธุอาจารย์เจ้าที่ไหนกันบ้างเหรอแม่น้องแต่เจ้าแม่น้องแต่เจ้าสบายดีนะแม่น้องเจ้าสบายดีตุ๊ดแต่ก่อนนับไว้กับบีถ่ายรูปจะกันแต่เออนั่นไงแต่เจ้าเห็นแล้วนั่งนั่งที่เก้าบาทานเจ้าเออที่เก้าบาทานนั่นนะแหลมพุทธเทพนะเออแหลมพุทธเทพเออแม่แม่เจ้าแม่จำได้อยู่แต่เจ้ามีอยู่เด้อลูกนะนั่นนะเอออันนี้มาได้สิจำหรอฮ่าเจ้าแสนเน้ออายุมันยืนยาวนะแม่เน้อแบงเกอร์สาธุสาธุนะแม่เน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุลูกสาวน้องตาจังโอ้คุณจำได้อยู่แต่แหลมพงเทพภูเก็ตปุ่นน่ะครับยายเอาจะเล่นต่อครับครับยายอ๋อนี่แม่แม่บ่เกี่ยวกะโอ้คุณแบบจะโทรน้าจะรักษาเงี้ยจะโทรยังน้ำร้อนเลยเนี่ยโอ้โหโอ้คนนี้เนี่ยนะเพียเนี่ยคุณโทรเนี่ยจะเนี่ยจะก่อนที่เนี่ยโทรน้าจะเป็นหลักละอันนี้ว่าว่าดิมันเริ่มหัวลีน่าเหมือเริ่มหัวลีถามเรื่องนี้เนาะดีมีสุโอชูเคนะเหมือเนอจ้าสาธุสาธุแม่บัวเขียวเนี่ยอันห้วยสงปล่อยนะแม่บัวเขียวห้วยสงปล่อยอันนี้ปักกยอพักปักกยอเนอะนะอยู่ดีมีสมบุญรักษาเอาใส่ต่อไปเจริญป้อมรักษาเจ้าแม่ลิงโชคเจ้าอันนี้แม่ลิงให้โชคมาแล้วตะกี้ปัญญานี่กันเลี้ยงป้อเออสงสัยเนื้อแดงง่ายโอ้จะเคยโดนฆ่าใช่ไหมตะกี้เจ้าเนาะก็แดงโชคขนาดเลยเนี่ยนั่นไงเจ้าใส่หน้าท้องเดี๋ยวนี้เออใส่เข้ามาแม่โทรมานะเจ้าเจ้าฟังนะเจ้าทีนี้มีซุปไม่มีรีบเจ้า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 จะฟังตลอดนะเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งลูกทั้งตนทั้งองค์โทรมาให้ตีนะเจ้าโทรมาเจ้าโทรในมันสายมันแน่นเกินเจ้าขอพระท่านสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ตนนะเจ้าที่ออกรายงานเจ้าเอาเจ้าสาธุสาธุนะเจ้ามีสุบุญทั้งสารเนอร์สาธุเจ้าทุกสาธุสาธุวงแปดเก้า26249999โอ้ใส่หลุดไปมันเข้ามาโจรกันหมดขอพักจักรรมอ่ะเอาเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่หลุดไปหลายสายคงได้สักสองสายสามสายเนาะเออเอาเข้ามาเจริญปอนเออเข้าในแง่ขอบอกให้อินโดนีเซียที่ไหนท้องสุกท้องสุกอืมบอกบอกก็เนี่ยที่ทำสบายใจดีเนาะสบายใจดีเออเดินมาหลอกตั้งหลอกทุกคนในเมืองทุกคนในเมืองนี้ใส่แพร่อะไรนี้ทุกคนในเมืองที่ทุกคนจะพาดูอยู่ก่อนล่ะบริษัทโตครับในต่อไปจะเริ่มก่อนพระเจ้าพระเจ้าที่ไหนจังนะตัวหนองนะเจ้าที่ไหนร้อนแม่นี่บ้านตัวหนองยังบอกเจ้าเจ้าเอ้ยไม่นิดกาอ๋อไม่นิดบ้านปงหนองนี่ฟังกูจ้าแล้วไก่เป็นนะเจ้าข้าขาสุขภาพตัวนะเจ้าชักเกณฑ์ดีเจ้าอ๋อมีทั้งสายยังไม่แน่เจ้าสาธุสาธุเออเวลาจะหมดแล้วนะเออใส่ต่อไปเอาเอาใส่สุดท้ายพอดีใส่สุดท้ายเอาเจริญปอนครับเออเจริญปอนตัวใหญ่มันก็หนาวชาเลยเหรอเออไอ้เล่มึงจะขี้เหรอไอ้พวก
ปฏิญาณปฏิโอปฏิโอชูเทคุมะตัดทุตังอาเออตังเออตังเออพันโดนไปก็นั่งตัวแหลนตังร้อนหลับแม่ขวดจีนตอนนี้ผู้จิตาโดนละนะตัดทุตังดูตังมามีพวกวัดจันทร์พวกนั้นเองวัดจันทร์วัดจันทร์ต้นต้อพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่อยู่เองอยู่เมตตาเสมอฟังท่านตลอดเจ้าเมื่อคืนวันที่ถูกฟังอยู่นะเจ้าเจ้าวันที่เมื่อคืนโทษได้กับวันที่เจ้าท่านเจ้าฟังคุณที่นะเจ้าฟังคุณที่นอนเมนอยู่ดีมีสุบุญนะเจ้าภาษาหน้าเจ้าห้าขาสุขภาพเน้อวันหนาวนะเจ้าตัวยุ่งมันหนึ่งยาวแม่บุญทักษะเออสำเริงก่อนแล้วมาเจ้าวันเจ้าแต่อยู่ดีมีสุขไม่หายสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนทวิตาเจ้าครูเออจักพอดีโทรตุลุงใส่สุดท้ายพอดีมาเลยเจ้าหนาวอากาศหนาวแล้วให้สายสุขภาพเด้อไม่ห่วงกังวลกันเด้อเจ้าเดี๋ยวกำลังใจทุกคนเด้อการไม่สายเจ้าเด้อไม่สายเด้อตัวฉันสายสุดท้ายพอดีเนอะสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังสายสุดท้ายนอสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะสายสุดท้ายจะมดจะมวลได้อยู่เสาหกสายเถิดการไล่ที่ละครตั้งแต่เช้านี้ใส่ทีหนึ่งนั้นแม่นางคำไอ้นะบันเด่นศาลาเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใส่ที่สองแม่น้อยห้องต้ออำเภอลีจังหวัดลำพูนใส่ที่สามแม่จันเรือนสายวันตาการสัมปะตองนะเวียงตาการสัมปะตองใส่ที่สี่แม่สุขแก้วบ้านฮงศิลาพรอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนใส่ที่ห้าแม่ใส่ทองบ้านห้วยการอำเภอบ้านฮงลำพูนใส่ที่หกแม่จงดีอำเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่7แม่บุญศรีบ้านต้นเพิงเวียงหนองล่องลำพูนใส่ที่8แม่คำปานเหล่าสันติงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนใส่ที่9แม่หลงบ้านบวกลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนใส่ที่10สมณเณรเอาลักสันเหมืองลำพูนใส่ที่11ป้อพัดนะบ้านห้วยยะทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนใส่ที่12แม่คูลาวันอำเภอเมืองจี้ลำพูนใส่ที่13ป้อบุญธรรมบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าเชียงหายใส่ที่14แม่อัมพรนะทานโดยข้างอำเภอเมธาจังหวัดลำพูนใส่ที่15แม่คำนวณมันเจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางใส่ที่16แม่สายอำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่17แม่บุญเอาป้อบุญตาลเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางลำพูนใส่ที่18แม่น้อมตาจางอำเภอเวียงหนองล่องใส่ที่19แม่บัวเขียวบ้านห้วยสมปล่อยนี่พี่น้องปักกยอนะสถาปักกยอห้วยสมปล่อยใส่ที่สาวแม่ลี่นี่สถากระเหลี่ยงโปนะบ้านห้วยละบ้านห้วยโทกปักอันตำบลปักปูอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนใส่ที่21แม่เพ็ญศรีปักหกฟ้าอำเภอป่าซางนะจังหวัดลำพูนใส่ที่22โยมทองสุขบ้านห้วยบงอำเภอลี่ใส่ที่23แม่นิดบ้านป่งหนองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใส่ที่24คณะสัทธาวัดจันทร์อำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่25นิวิอินอำเภอเสมิงแม่สาบบ้านแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่26แม่หลวงใส่ฝนหนองพระขาวนะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนมดนะ26ใส่ด้วยการขอบุญกุศลใดที่สัทธาสร้างมาดีแล้วคือเป็นพระว่าปัจจัยคือศรัทธาโชคดีได้ไปพบปะกับปี2565ที่จะมาถึงนี้สภาทุกสภาโศกสภาโลกสภาภายสภาเคาะสภาเสน่ห์จังไรต่างหลายหรือให้ไปกับปีเก่าที่จะหมดไปนี้แต่ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้คือศรัทธามีโชคมีใจมีความสุขสวัสดีมีอายุมั่นยืนยาวสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าอายุวรรณโสขังพระลา